ัสดีค่ะวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่เรารำลึกถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยภาษาประจำชาติที่เราใช้กันด้วยความเคยชินทำให้บางครั้งอาจจะเผลอไผลใช้ผิดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการรักษาและการใช้ภาษาไทยเรียกได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยค่ะเราทราบดีว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จพระราชสมภพที่ต่างประเทศทรงเจริญวัยที่ต่างประเทศแล้วก็ทรงศึกษาที่ต่างประเทศแต่ว่าเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วก็เสด็จกลับมาอยู่เมืองไทยท่านก็ทรงสวนพระทัยภาษาไทยเป็นอย่างมากท่านรับสั่งว่าไทยเรามีเอกราชมีภาษาของเราเองมีตัวหนังสือซึ่งคิดค้นขึ้นเองทรงย้ำถึงหนึ่งไทยเรามีภาษาของเราภาษาในโลกนี้ประมาณมีอยู่ประมาณ 3,000 นะแต่ว่าชาติที่มีอักษรของตัวเองมีอยู่ประมาณ100กว่าเราเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนนั้นเรามีโชคดีที่เรามีภาษาเป็นของเราเองอันนี้นะท่านย้ำตรงนี้สำหรับคนทั่วไปที่บอกว่าจะใช้ภาษาได้ดีอย่างไรนั้นก็คงจะต้องสรุปว่าอย่างนี้หนึ่งอ่านให้มากและอ่านหนังสือดีๆพระราชนิพนธ์ที่ทั้งทรงแต่งเองและทรงแปลมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้ภาษาของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างที่สองฟังให้มากฟังคนที่พูดเก่งๆแล้วก็ฟังแล้วก็จับใจความอะไรต่างๆอย่างที่สามก็คือหัดพูดในชีวิตประจำวันนี้พยายามพูดให้ถูกต้องแล้วถ้าเราจะเขียนเราก็ต้องหัดเขียนให้ถูกต้องอย่างที่พระองค์รับสั่งไว้ว่าการใช้ภาษาต้องให้ถูกต้องทั้งในวิธีเขียนวิธีอ่านและการนำไปใช้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชาวไทยรักและห่วงแหนภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยสื่อสารให้ถูกต้องนะคะอ่านเขียนถูกพูดชัดและวันพรุ่งนี้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะมารู้รักภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ